ท่านผู้ชมครับนี่คือเตาครับนะฮะชิ้นส่วนของมันก็จะเป็นเตาอเนกประสงค์สำหรับไว้ปิ้งย่างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดเตาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเอามาปิ้งย่างในส่วนตรงนี้นี่คือเตาครับท่านผู้ชมสามารถปรับระดับได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับครับถ้าปรับระดับลงไปแล้วก็จะเตี้ยลงไปครับแต่ถ้าสมมุติว่าดึงตรงนี้ขึ้นมาเราก็สามารถทำให้สูงได้โดยใช้ฐานครับท่านผู้ชมเตาปิ้งย่างเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านดูครับว่าเตาปิ้งย่างกันยังไงครับท่านผู้ชมครับเมนูวันนี้เราจะทดลองด้วยไก่ครับท่านผู้ชมกับเตาปิ้งย่างไก่ครับท่านผู้ชมเราก็จะเอาไก่ครับท่านผู้ชมไก่ที่ตรงนี้นะฮะเอามาหมักน้ำซีอิ๊วนะครับนี่ครับหมักเอาไว้เลยท่านผู้ชมครับหมักนะครับเป็นน้ำปรุงรสท่านผู้ชมครับเราจะหมักเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาลองย่างกับเตาที่เราจะมารีวิววันนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมเราก็จะเอามาปิ้งย่างนะครับกับเตานะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านดูครับท่านผู้ชมวิธีการรีวิวปิ้งย่างไก่ครับท่านผู้ชมครับครับเราจะหมักทิ้งเอาไว้ครับใช้หน้าอกไก่ครับท่านผู้ชมหั่นใหญ่ๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเตากันครับท่านผู้ชมครับรีวิวเตาปิ้งย่างท่านผู้ชมครับเราก็จะหลังจากที่เราหมักเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็จะเอามาปิ้งย่างบนเตาครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้เราก็จะมาติดเตาครับท่านผู้ชมนะฮะเพื่อจะทำการปิ้งย่างไก่ก็จะเอาตะแกรงนะครับท่านผู้ชมตะแกรงตั้งเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้เนื้อไก่ของเราท่านผู้ชมครับเนื้อไก่ของเราได้หมักลงมาแล้วนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วพอตีเราติดเตาเราก็จะย่างไก่เลยท่านผู้ชมครับThank you.
็จะเริ่มนะครับท่านผู้ชมครับไก่ที่เราหมักไว้ครับท่านผู้ชมนะครับThank you.
ครับระดับของเตานี่นะครับท่านผู้ชมครับเราสามารถปรับระดับได้ให้ลงไปหน่อยได้ครับท่านผู้ชมครับไข่ตกนะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถปรับให้ในส่วนของระดับเตาต่ำลงไปอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่ครับมันก็จะเตี้ยลงทำให้กระแสไฟแรงขึ้นผมปรับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไก่นะฮะสุกแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะนำไก่ขึ้นท่านผู้ชมครับเราจะเอาไก่ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมแค่นั้นว่าไก่ย่างของเราก็เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาไก่ขึ้นท่านผู้ชมครับนี่ครับไก่ย่างจากเตาแคมปิ้งนะฮะเป็นการรีวิวเตาครับท่านผู้ชม
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไก่ย่างเราเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นการรีวิวจากเตานะครับย่างไก่